ผมช่างอัดวาสบีนะครับอ่ะน้องๆจาก tiktok นะครับบอกให้ผมรีวิวเสื้อลูกห้าสามที่ขายดีๆนะครับลง youtube ให้หน่อยนะครับเนื่องจากวิดีโอจาก tiktok เนี่ยมันลงได้น้อยจำกัดเวลานะครับอ่าแล้วก็ช่างให้ดูหน่อยให้ละเอียดหน่อยนะครับว่าน้ำหนักมันเบาวกว่าลูกตัวอื่นจริงไหมนะครับแล้วการหลบบานเนี่ย ที่บอกว่าลอดนี้มาช้าเพราะสั่งตำแหน่งโลบาวใหม่เนี่ยมันมีดียังไงนะครับผมนะก็จัดให้นะครับผมเสื้อลูกอสสามตอนนี้ผมจัดโปรฟรีปเกต,ตินเสื้อแท้หนึ่งแผน่นหกร้อยห้าินะใครสนใจก็ลิงก์เฟซบุ๊กใต้ล่างคลิปได้นะครับผมก็ของมันมีจํากัดนะครับเพราะว่าเขาส่งมาให้ผมก่อนแค่สิบชุดเนื่องจากโรงงานเนี่ยผมสั่งโลบาวพิเศษมามันก็เลยล่าช้านิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูเลยว่ามีอะไรกันบ้างแล้วผมจะช่่งให้ดูเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับ อ่ะนี่ครับทีเด็ดนะครับผมเสื้อสูบนะครับ5 3บามมิลนะครับตัวนี้เป็นตัวปอกหนาพิเศษนะครับงานงานแทบจะเหมือนแท้เลยก็ว่าได้นะครับนี่งานเนียนมากเลยนะครับผมนี่ตัวหนังสือคมกิ๊กนะครับถ้าเป็นพาก็เก๋ เ A เลยก็ว่าได้นะครับนะนี way, well, ่นะครับตัวนี้ผมทำการเช็ครียบ้อยนะครับว่าผ่านทุกจุดไม่มีปัญหานะครับผมนี่เป็นตัวปอกหนาพิเศษรับดูลายนะครับลายสวยมากนะครับขัดลายมาสวยมากแล้วก็ลื่นนะครับไม่หลวมนะลื่นใส่ไปไม่ควรนะครับใส่แข้งเดิมได้นะครับปลอกหนาก็จริงแต่ใส่แข้งเดิมได้นะครับตัวนี้มีปอกหนาขนาดนะครับ56นะครับ56.5ก็คือเต็มแข้งเลยนะครับก็คือขยับซ้ายขวซสายขวาหน่อยก็ เขาได้แล้วนะครับผมอ่ะนี่นะครับสวยมากเลยนะครับผมนี่ลายาสวยๆนะครับตัวนี้นะครับไปพร้อมลูกสูบ53มิลนะครับตัวนี้ผมสั่งหลบบาวใหม่นะครับเป็นลูกสูบ53มิลหัวนูนน, <un> <sans emotion> <ing> นะครับนี่หัวนูนแหวนสูงนะครับผมหัวนูนนะครับนี่เห็นไหมหัวนูนแหวนสูงหลบบาวเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้หลบบาวจากเครื่องมาเลยนะครับหลบวาวเรียบร้อยนะครับเป็นตัวกระโปรงสั้นลดพลการเสียดสีจาก กระบอกสูบครับคาดเส้นน้ามันให้ด้วยนะครับผมนะนี่ลูกไล่เบาด้วยนะครับผมนี่หลบเบาองศาแม่นเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับทําไมถึงผมถึงย้ายตําแหน่งการหลบเบาให้ใหม่นะครับแล้วทําให้ของราช้านะครับเพราะว่าผมไม่อยากแค่ขายเฉยเนะครับผมอยากให้มันดีต่อลูกค้าด้วยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยส่วนมากเนี่ยไปใส่แคมเชงแคมแข่งอยู่แล้วนะครับทําให้การหลบบาเนี่ยจังหวะโอเวอร์แลปเนี่ยมันเยอะกว่าแคมทั่วไปนะครับ อ่าทำให้การหลบวาวเนี่ยมันไม่พ้นนะครับทําให้ลูกชนวาวาชนลูกนะครับเกิดปัญหานุ่นนี่นะครับผมก็เลยจัดการให้นะแก้ปัญหาไปย้ายตําแหน่งการหลบวาวนะครับใหม่นะครับแล้วก็ลึกกว่าเดิมครับนี่พ้นแน่นอนครับผมตัวนี้นะครับนี่ลูกน้ําหนักเบานะครับอไปพร้อมสลักลูกสูบนะครับนี่เงาเงากิ้งๆเลยนะครับนี่นี่สลักลื่นนะครับไม่หลวมเกินไปนะครับนี่กําลังฟิตพอดีเลยนะครับ พร้อมพร้อมกิบล็อกนะครับนี่กิบล็อก2ตัวนะครับแหวน5ตัวนะครับแหวนลาน2แหวนกวดน้ํามัน1แล้วก็แหวนกําลังอัดมี2ตัวนะครับเห็นไหมผมได้บอกไปแล้วนะครับการเรียงแหวนเนี่ยเรียงยังไงนะครับตัวไหนอยู่บนนะครับก็คือตัวดำเนี่ยเป็นตัวที่2ตัวสีขาวเนี่ยเป็นตัวที่1นะครับตัวอยู่บนนะครับผมไปพร้อมประกินเสื้อแท้1แผ่นสติกเกอร์ลานผม1แผ่นนะครับ65 0ิบาทจ่าส่งฟรีนะครับ1 2ถึงวันถึงมือแน่นอนไม่มีปลายทางนะครับ แล้วอย่างนะครับผมจะบอกให้นะครับลูกตัวนี้เนี่ยสามารถใส่กับเบ้าฝาเดิมได้นะครับอ่าที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้สามารถใส่กับเบ้าฝามเดิมได้ไม่เสี่ยวไม่ชนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคการใส่ให้นะครับใครที่ทายเข้าไปผมก็จะผมแจงลายเดียดกับแอดมินไว้แล้วนะครับให้ทากเข้ามาสอบถามได้เลยว่าเฮ้ยผมอยากไปใส่กับฝาเดิมเนี่ยมันต้องทํายังไงนะผมซื้อสินค้ามาแล้วนะครับอยากใส่กับฝาเดิมเนี่ยเนี่ยฝามเดิมเบ้าเดิมเดิมอย่างนี้นะครับตัวนี้ป็นฝาแท้เบิกนะครับ ฝาแท้เบิงมาเลยนะเบาบ้ดเดิมไม่ได้ไปจิกห้าสามอะไรเลยเ,ลยเอ้ยผมอยากใส่กับเอาฝาเดิมเนี่ยกลัวมันเฉียวมันชนอนะผมต้องทําไงผมซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวน้องแอดบินก็จะบอกให้นะว่าไปทํายังไงนะไม่มันเฉียวมันชนนะครับแล้วความร้อนไม่เกิดนะครับคุมความร้อนได้หรือว่าจะไปใส่กับที่ไม่ใช่ฝาเดิมวาเดิมไม่ได้จะไปใส่กับยี่สิบหกยี่สิบสองนะครับหรือว่าจะเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สามก็ได้นะครับวาใบาวาวเนี่ยไปใส่เนะี่ย จะล้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับล้างหน้าไล่เบาลดพะละก็ได้หรือจะเป็นวาวเดิมๆไม่ล้างหน้าไม่อะไรก็ได้นะครับแล้วอย่างนะครับผมกระโปรงสั้นคาดเส้นน้ามันเนี่ยมันดียังไงนะครับผมมันลดพละครับอ่ามันลดพะละแต่อ่าความกว้างของกระโปรงเนี่ยยังคงเท่าเดิมนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับกันกระโปรงสะบัดนะครับอ่านะครับซึ่งกระโปรงสั้นเนี่ยคาดเส้นน้ามันมาเนี่ยมันดียังไงนะครับผม ลดาละนะครับเวลามันเสียดสีในกระบอกสูบอย่างเงี้ยนะครับผมนี่เห็นไหมเนี่ยเวลาเสียดสีนะครับผมมันจะลดพละนะครับทําให้ลูกคล้องแค่วนะครับนี่เห็นไหมหมุนไปฝั่งไหนเนี่ยก็ไม่ก็ไม่หลวมเกินไปไม่ฟิตเกินไปนะครับเพราะว่าระยะค่าเ์แลนส์เนี่ยมันค่อนข้างแม่นนะครับอ่าเสื้อกับลูกตัวนี้นะครับผมมันไม่เหมือนเสื้อตลาดเสื้อลาซาดานะครับตัวนี้นะครับผ่านมือผมทุกตัวก่อนออกขายนะครับผมนะ อ่นะครับนี่นะครับมันจะลดภาระนะครับกระโปรงสั้นเนี่ยลดภาระเวลาเสียดสีต่างๆนะครับผมหัวนุ่นดีไงทีเนี้ยกำลังอัดเยอะครับแหวนสูงก็ให้กําลังอัดครับแรงทอร์กแรงบิดเนี่ยเต็มทุกการเร่งนะครับผมนะแล้วอย่างนะครับลูกน้ําหนักเบานะครับน้ําหนักเบามันดีไงนะครับข่มข้องแค่าระมันก็น้อยลงเช่นเดิมนะครับผมเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับตัวนี้เป็นลูก53เหมือนกันนะครับแต่เป็นทรงเชียนะครับตัวนี้เป็นทรงเชียนะครับแหวน ต่ำนะครับอ่าแหวนต่ํานะครับตัวนี้ต่อให้หลบบาเนี่ยน้ำหนักก็เจออยู่ดีนะครับตอนนี้ตาช่างอ่าเดี๋ยวผมรีตาช่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะช่างให้ดูนะครับว่าน้ําหนักเนี่ยสองลูกเนี้ยมันต่างกันเยอะไหมนะครับอ่าตอนนี้ตาช่างผมศูนย์จุดศูนย์นะครับอ่าน้ําหนักลูกตัวนี้นะครับอยู่ที่เก้าสิบจุดเก้านะครับเก้าสิบจุดเก้ากรัมนะครับอ่าปัดไปเก้าสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูลูกตัวนี้บ้างนะครับผม น้ำหนักอยู่แค่77.7จุดเกรัมนะครับผมน้ำหนักเบามากนะครับ,ล,นะบ,รบลูกตัวนี้นะครับอ่าเบามากนะครับลูกตัวนี้นะครับใครสนใจก็ทักเข้าไปสอบถามได้นะครับผมลูกตัวนี้ค่อนข้างเบาแล้วก็ดีนะครับอ่าหาเป็นคนรู้ใ,ใครก็ฝากกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ